สถานีวิทยุมอ.ปัตตานี FM 107.25 MHz สื่อสารสร้างสรรค์ก้าวทันดิจิทัลเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์กำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุมอ.ปัตตานี FM 107.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ค่ะร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ข่าวเด่นรอบวันสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อคนชายแดนใต้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 15:10 นถึง 17:00 นโทร073-331-069073-350-288สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ค่ะทางคลื่น FM 107.25 MHz ค่ะติดตามข่าวสารกันในช่วงเวลานี้นะคะ 15:10 นโดยประมาณค่ะจนถึงเวลา 17:00 นนะคะในช่วงแรกค่ะก็ติดตามช่วงบ้านเราในรอบวันนะคะกับดิฉันสาวนีดาโอเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเจอกันวันนี้นะคะวันจันทร์ที่9 มกราคม 2566นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันหน่อยนะคะแล้วก็
บ้านเรือนต่างๆนะคะที่ได้มีผลกระทบนะคะต่อฝนที่ตกลงมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในช่วงวันหยุดเนี่ยนะคะก็หลายพื้นที่ก็นะคะเกิดน้ำท่วมด้วยนะคะก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะคะแล้วก็นะติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะก็ยังคงอยู่ในช่วงของฤดูฝนอยู่นะคะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยนะคะก็จะมีฝนกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยนะคะก็มีฝนเข้ามาด้วยในช่วงเช้านะคะซึ่งฝนเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะจนถึงเช้ามืดนะคะจนถึงก่อนเที่ยงเนี่ยนะคะจะมืดครึ้มนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่านะคะแดดเริ่มออกนะแต่ว่าก็คงจะต้องดูกันในช่วงบ่ายถึงค่ำด้วยนะคะว่าจะมีลักษณะอากาศอย่างไรบ้างนะคะซึ่งจากที่ดูข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานี่นะคะในวันนี้เนี่ยนะคะจังหวัดปัตตานีก็ยังคงมีฝนอยู่นะคะประมาณ 60% ของพื้นที่นะคะแต่เดี๋ยวเราไปติดตามในส่วนของพยากรณ์อากาศประจำวันนะคะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันจันทร์ที่9มกราคม2566ค่ะวันนี้สภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะเป็นพันปื้อบางเรามาติดตามกันค่ะจากแผนที่อากาศพื้นๆนะคะแต่ตอนตีหนึ่งวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าบริเวณความกดอากาศสูงนะคะที่ปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ยนะคะก็ยังคงปกคลุมอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็เริ่มมีกำลังที่อ่อนลงไปนะคะแล้วก็อีกตัวนึงค่ะก็คือย่อมความกดอากาศต่ำนะคะที่ปกคลุมอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างค่ะส่วนลมที่พัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้วันนี้นะคะเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่เริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะต่อมาค่ะเป็นภาพท้ายดาวเทียมนะคะในตอนกลางมุ่งครึ่งวันนี้นะจะได้เห็นได้ว่านะคะเช้านี้ค่ะบริเวณภาคใต้นะคะมีเมฆหมากค่ะส่วนภาพเรดาร์ชุมพรนะคะในตอนกลางมุ่งครึ่งวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางนะปกคลุมอยู่หน้าชายฝั่งของจังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็ตรงชายฝั่งของอำเภอเกาะสมุยของสุราษฎร์ธานีนะคะแนวโน้มก็จะเคลื่อนเข้าปกคลุมในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรแล้วก็ทางอำเภอเกาะสมุยของสุราษฎร์ธานีได้ในระยะต่อไปค่ะส่วนภาพเรดาร์สติงพลาดนะคะตอนกลางมุ่งครึ่งวันนี้เช่นเดียวกันนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงกำลังแรงนะคะก็ปกคลุมนะคะกระจายตัวนะคะอยู่ตามนาชายฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะจนถึงจังหวัดนราธิวาสเลยแล้วก็แนวโน้มหลังจากนี้ก็มีโอกาสที่จะเคลื่อนเข้าปกคลุมในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสงขลาปัตตานีและก็นราธิวาสได้ค่ะรายงานอุณหภูมิในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดแหลกว่าค่ะวัดได้ 38.0 องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ค่ะวัดได้ 21.0 องศาเซลเซียสที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะสำหรับรายงานปริมาณฝนสถานีตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่ 7:00 นแหลกว่าจนถึง 7:00 นวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าแหลกว่าค่ะก็มีฝนนะคะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมานะคะจนถึงจังหวัดนราธิวาสเลยนะคะแล้วก็มีฝนนักถึงนักหมานะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะจนถึงจังหวัดนราธิวาสเลยค่ะแล้วก็สำหรับสถานีเทวัดปริมาณฝนได้สูงสุดเหล็กว่านะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสวัดได้166.2 มิลลิเมตรค่ะพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่ก่อนหน้านี้มีกำลังแรงเนี่ยวันนี้ก็เริ่มมีกำลังอ่อนลงนะคะก็เลยทำให้เรื่องของปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้นะคะก็จะลดลงจากเดิมนะคะแต่ว่าทางตอนหลังของภาคเนี่ยก็ยังคงมีฝนนักได้อยู่ในบางพื้นที่ค่ะโดยนะคะในแต่ละจังหวัดค่ะยังเพชรบุรีนะคะประจวบชุมพรนะก็จะมีฝนเล็กน้อยค่ะแล้วก็มีอากาศเย็นได้ในช่วงเช้าค่ะส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณ 30% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ตั้งแต่นครศรีธรรมราชนะครับพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสครับมีฝนอยู่ที่ประมาณ 40-60% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนนักได้บานในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนติดตกนักนะคะหรือฝนที่ตกสะสมอยู่นะคะซึ่งอาจจะทำให้เกินหนักทนชักพลันนะปะไรหลากใดบางอยู่นะคะไปอีกสักวันสองวันนี้ค่ะสำหรับขาดไม้อุณหภูมินะคะอุณหภูมิสูงสุดค่ะขาดหวังอยู่ในช่วง26
ถึง33องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดนะคะค่ะตอนนี้ในช่วง22ถึง25องศาเซลเซียสค่ะคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยวันนี้นะคะลมที่ปัดปกคลุมนะคะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะความเร็วอยู่ที่20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะอาจสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะยังไงนะคะวันนี้นะคะยังคงขอให้ชาวเรือชาวประมงนะคะเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังกันอยู่นะคะแล้วก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยค่ะต่อมาครับเป็นการขาดไม้ลักษณะอาการนะคะ7วันข้างหน้าค่ะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะตั้งแต่วันที่9ถึง15มกราคม2566นี้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะวันที่9ค่ะไปจนถึงวันที่11มกราคม2566นะคะการกระจายตัวของฝนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนนะคะตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีนะคะประจวบชุมพรสุราษฎร์ในประโยชน์ประมาณ 40% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ตั้งแต่วันที่12มกราคมแต่ตอนไปนะคะการกระจายตัวของฝนก็จะเริ่มลดลงค่ะอยู่ที่ประมาณ 30% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็สำหรับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างนะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะปัตตานีสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะในวันนี้นะคะวันที่กลางมกราคมนะคะไปจนถึงวันที่11มกราคมนี้นะคะก็การกระจายตัวของฝนนะคะจะอยู่ที่ประมาณ40ถึง 60% ของพื้นที่นะคะแล้วก็อาจจะมีฝนหนักในบางพื้นที่ค่ะแล้วก็ตั้งแต่วันที่12มกราคมเป็นต้นไปนะการกระจายตัวของฝนก็จะลดลงค่ะอยู่ที่ประมาณ 20-30% ของพื้นที่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะค่าพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันจันทร์ที่9มกราคม2566ก็จบลงแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะนั่นคือนะคะพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะคะก็จะเห็นว่าฝนเนี่ยจะลดลงนะคะจาก2วันที่ผ่านมานะคะในส่วนของพื้นที่ภาคใต้นะคะแต่ว่าในส่วนของตอนล่างเนี่ยนะคะก็ยังคงมีฝนนะคะแต่ว่าจะมีบางพื้นที่นะคะแล้วก็ฝนก็ลดลงนะคะซึ่งในวันนี้นะคะจังหวัดปัตตานีนะคะก็มีการรายงานนะคะถึงลักษณะอากาศเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ60% ของพื้นที่นะคะก็นะคะยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็คิดว่าในช่วงนี้เนี่ยนะคะต้องระมัดระวังกันเลยนะคะเพราะว่ายังคงอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะคะอย่างที่เราได้กล่าวไปเนี่ยนะคะก็นะคะฤดูฝนยังไม่หมดนะคะบางคนเนี่ยบอกว่าเข้าสู่เดือนมกราคมแล้วเนี่ยนะคะฤดูฝนอาจจะหมดไปนะคะแต่ว่าจากที่ได้สอบถามนะคะจากนักอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะคะก็จะได้คาดการณ์เนี่ยนะคะประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็จะหมดของฤดูฝนนั่นเองนะคะแต่ก็คงจะต้องรอดูประกาศนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะว่าจะมีลักษณะอากาศเนี่ยนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของฤดูเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะซึ่งรายการของเราก็จะติดตามนะคะในส่วนของข่าวสารพยากรณ์อากาศกันเป็นประจำให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะก็เป็นสัปดาห์ที่มีวันสำคัญของเด็กๆด้วยนะคะนั่นคือวันเด็กแห่งชาตินะคะหลายพื้นที่หลายหน่วยงานนะคะก็มีการจัดกิจกรรมนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีบ้านเราเนี่ยนะคะในส่วนของโซนนอกเมืองนี่นะคะในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆเนี่ยนะคะก็มีการจัดงานวันเด็กด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงโรงเรียนต่างๆด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะก็ต้องนะคะดูพยากรณ์อากาศแต่ว่าถ้าเกิดเราดูการคาดการณ์แล้วเนี่ยนะคะฝนก็จะน้อยลงนะคะก็จะทำให้เด็กๆมีความสุขกันนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะถือว่าเป็นปีที่เราได้มีการได้มีโอกาสนะคะจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นนะคะเนื่องจาก3ปีประมาณ3ปีที่ผ่านมานี่นะคะก็มีสถานการณ์โควิด-19 เข้ามานะคะทำให้ต้องมีการงดการจัดกิจกรรมนะคะแต่ว่าปีนี้ก็โอเพ่นนะคะแล้วก็สามารถที่จะจัดกิจกรรมได้แล้วนะแต่ว่าก็ยังคงต้องมีมาตรการนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพในเรื่องของการป้องกันนะคะในเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่นะคะซึ่งขอความร่วมมือด้วยนะคะสำหรับใครที่นะคะจะพาลูกหลานนะคะไปเที่ยวงานวันเด็กเนี่ยค่ะก็ต้องเซฟตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีผู้คนจำนวนมากนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อหรือว่าการใกล้ชิดสัมผัสเนี่ยนะคะมากพอสมควรเนี่ยนะคะก็ต้องมีการระมัดระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
ในส่วนของโซนจังหวัดปัตตานีเนี่ยนะคะที่มอปัตตานีของเราก็มีการจัดกิจกรรมด้วยนะคะตามหน่วยงานแล้วก็คณะต่างๆนะคะก็สามารถที่จะพาลูกหลานไปร่วมกิจกรรมได้นะคะแล้วก็รวมถึงของจังหวัดปัตตานีเนี่ยนะคะก็มีการแถลงข่าวไปเรียบร้อยนะคะก็มี6องค์กรด้วยกันนะคะที่จะร่วมการจัดกิจกรรมงานวันเด็กที่ยิ่งใหญ่นะคะซึ่งปีนี้ก็จะรวมทั้ง6องค์กรเนี่ยนะคะจัดขึ้นที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีหรือว่าเรนโบว์สเตเดียมของเรานั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ50บูธด้วยกันนะใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมได้นะคะในวันเสาร์ที่14มกราคม2566นั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงต่อไปของรายการค่ะร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ข่าวเด่นรอบวันสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อคนชายแดนใต้สร้างสรรค์โดยสถานีวิทยุมอ.ปัตตานี FM 107.25 คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์มอ.ปัตตานีขอเชิญเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ภายใต้คำขวัญรู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ความดีในวันเสาร์ที่14มกราคม2566เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.ณบริเวณอาคารเรียนรวม19มอ.ปัตตานีชมการประกวดวาดภาพท่องโลก PSU Metaverse ฝึกปฏิบัติผู้ประกาศข่าวรุ่นเยาว์การแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนการสาธิตและทดลองทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR การแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการสถานีความสนุกกับพี่ๆหูโซ่การตอบปัญหาชิงรางวัลและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมสวมแมสแต่งตัวเท่มาร่วมกิจกรรมเก๋ๆในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ที่อาคารเรียนรวม19ม.อ.ปัตตานีในวันที่14มกราคม2566นะคะเด็กๆปีแห่งความเชื่อถือกว่า20ปีของการสร้างสรรค์สังคมชายแดนใต้สถานีวิทยุมอ.ปัตตานี FM 107.25 MHz สื่อสร้างสรรค์ที่พร้อมให้บริการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรด้วยรูปแบบสื่อที่หลากหลายและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายที่นี่เราสามารถผลิตสปอตโฆษณาสารคดีทางวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรและพัฒนาชุมชนละครสั้นการผลิตรายการทั้งภาษาไทยและมาลายูรับบริการถ่ายทอดสดการประชุมเสวนาและกิจกรรมพิเศษพร้อมทั้งโปรโมชั่นด้วยการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของสถานีที่มีผู้ชมมากกว่าพันคนต่อวันประสบการณ์กว่า20ปีของทีมงานมืออาชีพเราพร้อมให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่านเสมอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายการตลาดสถานีวิทยุมอ.ปัตตานีโทร073-331-277สายด่วนที่ควรจำเหตุด่วนเหตุร้ายทุกชนิดหมายเลข191อุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินหมายเลข1669สายด่วนสอบต.หมายเลข1880สายด่วนที่ควรจำร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ข่าวเด่นรอบวันสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อคนชายแดนใต้ค่ะคุณฟังอยู่กับร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้นะคะในช่วงบ้านเราในรอบวันช่วงที่2นะคะเราจะติดตามข่าวสารกันต่อนะคะวันนี้เนี่ยนะคะก็จะมีในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราพูดถึงในเรื่องของยาเสพติดนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะพ่อแม่ปกครองก็ต้องตามทันนะคะในเรื่องของลูกหลานของเรานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการอยู่นะคะนิสัยใจคอรวมถึงการดูแลลูกหลานเนี่ยนะคะจะต้องนะคะมีความรู้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามีการแบบลูกไปติดยานะ
ในเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าคุณหมอก็ให้พูดถึงวิธีนะคะในการดูแลลูกนะคะให้ปรับยาเสพติดได้อย่างไรนะคะต้องใช้จิตวิทยาอย่างไรบ้างนะคะต้องใช้ความรู้ทางด้านทางการแพทย์เนี่ยอย่างไรบ้างนะคะโดยคุณหมอนายแพทย์กิปลันดอลล์นะคะซึ่งเป็นนายแพทย์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะคะที่ได้มีโอกาสไลฟ์นะคะในส่วนของความรู้นะคะเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกนะคะในเรื่องของที่ทางศูนย์ส่งเสริมการหางานนักศึกษาของมอปัตตานีเนี่ยนะคะได้ไลฟ์ไปนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเรามีหัวข้อที่สำคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องของการนอนค่ะบางคนนี่คือเวลานอนเนี่ยน้อยมากนะคะทำให้มีผลกระทบต่อร่างกายนะคะแล้วก็สุขภาพนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าโรคภัยใกล้ตัวมากนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็ไม่คาดคิดว่าจะมีอาการถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะแล้วก็บางทีก็ไม่รู้เลยนะคะว่าในตัวเราเนี่ยนะคะมีโรคร้ายนะคะแล้วก็นะคะเราจะดูว่าเราจะสังเกตนะคะว่าอายุยังน้อยนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยนะคะก็มีโรคร้ายแล้วนะคะแล้วก็บางคนก็นะคะไม่คาดคิดกับตัวเองด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคุณหมอก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการนอนนะคะนอนอย่างไรนะคะให้มีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็นอนอย่างไรให้เราเนี่ยนะคะเพียงพอต่อการพักผ่อนนะคะร่างกายของเราเนี่ยจะต้องมีการนอนกี่ชั่วโมงนะคะวันนี้เรามีประเด็นนี้นะคะมาให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยนะคะได้ติดตามกันนะคะจากนายแพทย์กิปลันดอลล์นะคะซึ่งเป็นนายแพทย์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะคะซึ่งก็คุกคีกับคุณหมอหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการถ่ายทอดเป็นภาษาไทยภาษามลายูท้องถิ่นนะคุณหมอก็ชำนาญการเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พูดคุยกับทุกกลุ่มวัยได้ด้วยนะคะตั้งแต่วัยรุ่นนะคะพ่อแม่นะคะปู่ย่าตายายด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าในเรื่องของการนอนเนี่ยนะคะจะมีวิธีการในเรื่องของการดูแลสุขภาพได้อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราติดตามบางช่วงบางตอนได้เลยค่ะหลุดนิดหนึ่งนะครับตรงการนอนนะเราควรนอนประมาณ 6-8 ชั่วโมงและนอนอย่างมีคุณภาพทีนี้การนอนให้มีคุณภาพเนี่ยมันมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมอันที่2เนี่ยเป็นเรื่องของเวลาเราเรียกเวลาแล้วกันพี่ใส่เป็นเวลาสิ่งแวดล้อมและเวลาทีนี้จะทำยังไงดีสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือหลักการก็คือว่ามันต้องให้ประสาทสัมผัสของเราเนี่ยการมองเห็นการได้ยินเนี่ยมันเงียบสนิทที่สุดมืดที่สุดและเงียบที่สุดฝรั่งก็แบบโอเคอาจจะจัดห้องถ้าเรามีเงินก็ทำห้องใหม่นะปิดให้สนิทอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่มีเงินวิธีที่ประหยัดที่สุดคือหาผ้าปิดตามาปิดตาเซเว่นก็ร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าแบบไม่มีเงินจริงๆก็อาจจะเอาเสื้อเก่าๆมาผูกอะไรเงี้ยประมาณนี้นะก็อันที่สองเนี่ยเรื่องเสียงนี่มันก็ยากนะแต่ว่าถ้าคำแนะนำก็คือก็อาจจะใส่เขาเรียกว่าเอียร์ปลั๊กนะใส่ที่อุดหูแต่ปัญหาของพวกเราก็คือว่าพอใส่ที่อุดหูปุ๊บเดี๋ยวเสียงนาฬิกาปลุกมันจะไม่ตื่นอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแบบตั้งเสียงนาฬิกาปลุกที่มันดังขึ้นหน่อยนะครับทีนี้ไอ้ตรงนี้ไม่ยากไอ้ยากก็คือการจัดการเวลานอนให้พอมันก็มีปัญหาว่าพวกเราเนี่ยปัญหาของพวกเราที่เป็นนักศึกษาคือนอนหลับยากคือฉันพยายามจะนอนแต่มันหยุดคิดไม่ได้มันนอนไม่หลับเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้หลักการของมันก็คือว่าหลักการคือให้ฟิกเวลาตื่นพี่จะเล่าสิ่งที่พี่ทำนะฟิกเวลาตื่นคืออะไรคืออย่างนี้สมมติในหนึ่งวันเนี่ยในหนึ่งวันนะหนึ่งวันวงกลมเนี่ยคือวง1วัน24ชั่วโมงของเราเวลาตื่นเราตื่นสมมติเป็นมุสลิมเนี่ยเขาจะตื่น 5:30 เนี่ยต้องตื่นมาละหมาดบางคนบอก 5:30 นี่ช้าไป5 โมงสำคัญช้าไป5โมงตื่นที่5ทีนี้หลักการในการฟิกเวลาตื่นก็คืออย่างนี้คือสมมติเรานอนหลับกี่โมงก็ตามคุณจะนอนหลับกี่โมงก็ตามแต่คุณต้องตื่นที่5อันนี้ต้องตื่นเวลานี้นะวิธีการคือยังไงคือสมมติว่าเจนะเจพยายามจะนอนแล้วก็ประมาณเที่ยงคืนยังไม่หลับอีกทำไงเขาจะทำอย่างนี้สมมติพยายามนอนแล้วนอนไม่หลับให้เราพยายามนอนครึ่งชั่วโมงถ้าไม่หลับให้เรามาตื่นมาทำอย่างอื่นครึ่งชั่วโมงตื่นมาอ่านหนังสือตื่นมาทำงานครึ่งชั่วโมงแล้วพยายามไปนอนต่อแล้วก็ถ้ายังไม่หลับก็ตื่นต่อทำอย่างนี้สมมติว่าไม่หลับจริงๆถึงประมาณ4:00กว่าจะหลับก็ให้เราตื่นตีห้า
ก็นอนชั่วโมงเดียวไม่เป็นไรในวันนั้นแล้วก็ตื่นที่ห้าและห้ามนอนเด็ดขาดหลังจากตีห้าห้ามนอนทีนี้มันจะเป็นยังไงมันก็จะง่วงเลยมันก็จะง่วงให้เราเก็บความง่วงนั้นมาใช้ตอนกลางคืนคือความง่วงเราจะเก็บไว้ใช้ตอนกลางคืนทำอย่างนี้นะครับทำอย่างนี้ประมาณตีว่าประมาณสัก 4-5 วันเดี๋ยวสมองเราก็จะปรับเวลาเองเวลาการนอนเองแล้วก็เราก็จะกลายเป็นคนที่คือพอฟิกเวลาตื่นเนี่ยมันก็จะเวลานอนมันจะโอเคคือการฟิกเวลาตื่นต้องบอกว่าทำไมต้องฟิกเวลาตื่นเพราะว่าการฟิกเวลาตื่นมันง่ายกว่าการฟิกเวลานอนนะสมมติเราจะนอนพยายามจะนอน 5 ทุ่มไม่หลับแน่5 ทุ่มเพราะเราตั้งใจเกินไปแต่การตื่นไม่เป็นไรไงตื่นสมมติตื่นมาตื่นตีห้าเสร็จแล้วก็ง่วงอยู่ก็กินกาแฟนี่หาอะไรทำมันง่ายกว่าเห็นวิธีการที่จะให้เวลาการนอนพอเนี่ยฟิกเวลาตื่นแล้วอย่าไปนอนหลังจากตื่นเสร็จแล้วก็เก็บความง่วงไว้ใช้กลางคืนอันนี้เป็นเรื่องการนอนพอเรานอนมีคุณภาพเนี่ยเครื่องยนต์สุขภาพเราก็จะดีหัวเราก็จะไบรท์หลายคนที่แบบนอนไม่หลับก็จะแบบทำไมรู้สึกเรียนไม่ค่อยเข้าใจครับก็คุณมึนๆอยู่แบบอย่างนั้นนะโอเคประมาณนี้นะค่ะถือว่าเป็นวิธีที่ดีเลยค่ะการนอนน้องๆถ้าตามไม่ทันก็กลับไปฟังย้อนไปฟังใหม่นะเดี๋ยวนี้ไลฟ์เขาดูย้อนได้ดูย้อนได้โอเคปัญหาอะไรอันที่สี่นะอันที่สี่คือออกกำลังกายให้เป็นกิจวัตรออกกำลังกายให้เป็นกิจวัตรพี่เนี่ยจะเป็นคนชอบออกกำลังกายแต่ไหนแต่ไรนะแต่ว่ามันก็จะมีหลายคนเราก็แบ่งคนที่เป็นคนสามประเภทประเภทที่หนึ่งคือคนชอบออกกำลังกายพวกนี้ก็ไม่เป็นไรเขาก็ชอบแล้วพี่ก็เป็นคนชอบออกกำลังกายบางคนก็เฉยๆการออกกำลังกายบางคนไม่ชอบออกกำลังกายนะครับคือต้องบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อให้ขยับตัวไม่ได้ถูกสร้างมาให้อยู่เป็นรูปปั้นเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราผิดธรรมชาติของเราเนี่ยมันก็จะทำให้อย่างอื่นมันจะถามหาโรคภัยไข้เจ็บแต่มันก็มีบางคนก็ถามเนี่ยก็เห็นมันก่อนแชร์กันใช่ไหมออกกำลังกายดูแลสุขภาพดีเป็นมะเร็งต้องบอกว่าอย่างนี้อันนี้ก็มีคนไม่ชอบออกกำลังกายก็อาจจะเอามาเป็นข้ออ้างนะต้องบอกว่าอย่างนี้บอกว่าสมมติว่ามันมีโรคบางโรคคุณมีโรคที่คุณดันเป็นขึ้นมาเช่นเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรแต่เวลาก่อนหน้าที่จะคุณจะเป็นเนี่ยสมมติคุณดูแลสุขภาพดีเนี่ยคุณก็มีเวลาก่อนหน้านั้นที่ดีใช่ไหมมันก็มีเวลาก่อนหน้านั้นที่แข็งแรงมันก็ดีกว่าที่แบบเราก็มีเวลาก่อนที่จะเป็นโรคได้เนี่ยไม่ดีอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นข้ออ้างไม่ได้ทีนี้การออกกำลังกายเนี่ยมันต้องบอกว่าอย่างนี้มันคือการข้ามภูเขาลูกแรกพี่เรียกว่าภูเขาเนี่ยแกน Y เนี่ยเป็นความยากแกนนี่เป็นเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยนะอันนี้ศูนย์นะออกกำลังกายแรกๆเนี่ยมันก็จะอยู่เฉยมันจะหนักมากหนักมากโอ้ยเหนื่อยหนักแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอผ่านจุดนึงเนี่ยนะมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับเรานะครับพี่เรียกอันนี้ว่าภูเขาลูกแรกคือการออกกำลังกายหรือการปรับนิสัยหลายๆนิสัยเนี่ยมันเป็นการข้ามภูเขาลูกแรกนะครับเป็นการข้ามภูเขาลูกแรกนั้นถามว่าภูเขาลูกแรกเนี่ยมันอยู่นานขนาดไหนก็มีคนบอกว่าประมาณ3 สัปดาห์3 วีคบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราทำมันจนเกิน3 สัปดาห์เนี่ยไอ้ภูเขาลูกนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นจากขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นลงเหมือนออกกำลังกายก็เหมือนกันคนที่ออกกำลังกายสมมติวิ่งเนี่ยวิ่งช่วงแรกเนี่ย2-3 อาทิตย์แรกมันจะรู้สึกทำไมเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะพอผ่าน3 อาทิตย์เนี่ยมันจะรู้สึกว่าทำไมพอเราไม่วิ่งจะรู้สึกว่าชีวิตมันขาดอะไรนี่คือเรากำลังลงเขาดังนั้นความยากมันอยู่ตรงนี้เพราะเราเอาชนะภูเขาลูกแรกให้ได้ภูเขาลูกแรกให้ได้แล้วก็พยายามทำให้การออกกำลังกายเนี่ยกลายเป็นเหมือนเล่นเกมเดี๋ยวนี้มันก็จะมีนะมือถือมันจะมีแอปใช่ไหมสมมติเราวิ่งมันก็จะมีแอปแข่งกับตัวเองแข่งกับเพื่อนดูเวลาดูความเร็วในการทำมันก็จะทำให้เราสนุกเอนจอยกับการออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยพี่แบ่งเป็น3 แบบนะการออกกำลังกาย1พี่จะออกทั้ง3 แบบนะแบบที่1คือเราเรียกแบบเอา endurance คืออะไรเอาความอึดคือออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายมันอึดนะเช่นการวิ่งการว่ายน้ำพี่ก็ชอบวิ่งวันนี้วิ่งตอนเช้าวิ่งไป10 โล
สิบโลก็จะได้แบบได้ endurance จะได้อึดจะได้แข็งแรงทนทานอะไรอย่างเงี้ยนะอันที่สองเนี่ยเอาเราเรียกว่า endurance เสร็จเนี่ยเอา strength training strength training training คือความเขาเรียกว่าเอาแรงเอาความแรงเช่นการยกเวทการยกน้ำหนักbody weight อะไรเงี้ยแบบนี้คือมันจะทำให้ร่างกล้ามเนื้อแต่ละส่วนแข็งแรงสุดท้ายเอา sprint คือการออกตัวแบบเร็วๆเช่นฟุตบอลอะไรเงี้ยนะฟุตบอลอะไรเงี้ยมันก็จะเอา sprint คือวิ่งเป็นจังหวะอะไรเงี้ยคือแบบจังหวะไล่บอลก็วิ่งอะไรเงี้ยเราพยายามออกให้มันได้หมดทีนี้การออกกำลังกายเนี่ยก็จะมีคนประเภทที่ว่าแบบช่วงแรกกูก็ออกหนักบ้าพลังอะไรเงี้ยนะยกเวททุกวันเลยพี่เคยผ่านช่วงนั้นมาก่อนมีช่วงนึงแบบวิ่งทุกวันยกเวททุกวันเล่นบอลทุกวันเนี่ยพอตอนหลังรู้สึกว่าจะออกกำลังกายสนุกมันกลายเป็นภาระงั้นพอออกกำลังกายเนี่ยเราต้องทำให้มันเป็นความสนุกแล้วก็ไม่เป็นภาระวิ่ง3วันต่ออาทิตย์ยกเวท3วันอะไรเงี้ยนะประมาณนี้เล่นบอลสักวัน2วันอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราไม่เขาเรียกอะไรไม่บังคับร่างกายจนเกินไปนะครับอันนี้เรื่องออกกำลังกายมีใครถามอะไรมั้ยมีแต่ลงชื่อนะมีแต่ลงชื่อกับรหัสไม่มีหรอกคือไม่ฟิกเช่นสมมติสอบตกไม่เป็นไรฉันสอบตกเนี่ยเดี๋ยวฉันรอบหน้าเนี่ยฉันก็จะพัฒนาตัวเองฉันจะเอาประสบการณ์จากการสอบตกมาลองพัฒนาตัวเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสอบผ่านในการสอบแก้เราเรียกวิธีคิดนี้ว่า growth mindset ซึ่ง2คนเนี้ยอาจจะมีระดับ IQ ที่เท่ากันก็ได้ความเก่งเท่ากันแต่การคิดสมมติว่าเจอปัญหาเหมือนกันความเก่งเท่ากันต้นทุนเหมือนกันวิธีคิดเนี่ยมันมีผลต่ออนาคตเช่นไอ้พวกฟิตไมซ์เซ็ตเนี่ยก็จะคิดว่าแบบฉันก็คงโง่ฉันแค่ไหนก็แค่นั้นอะไรเงี้ยเราก็จะแค่นั้นจริงๆแต่คนที่เป็นคนที่ประเภทโกรทไมซ์เซ็ตเนี่ยก็จะแบบเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะพัฒนาตัวเองฉันจะลองดูว่าฉันพลาดตรงไหนแล้วฉันจะมาแก้อะไรเงี้ยก็จะก้าวหน้าเขาเคยมีเหมือนการวิจัยทางจิตวิทยาอะไรเงี้ยนะก็เอาคน growth mindset กับ fixed mindset เขาแบบเขาอบรมคือเอาคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็อบรมแบบ growth mindset คนกลุ่มหนึ่งก็ปลูกฝังแบบ fixed mindset กับ growth mindset แล้วก็ดูตามไปปรากฏว่าคนที่ถูกปลูกฝังแบบ growth mindset เนี่ยเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งที่ตอนแรกเนี่ยเท่ากันนะเก่งเรียนเก่งเท่าๆกันทำงานเก่งเท่าๆกันนั่นแปลว่าไอ้ความคิดแบบนี้มันเป็นอะไรที่ปลูกกันได้ถามว่าแล้วใครจะช่วยปลูกอ่ะใครช่วยปลูกมันก็มาทั้งสองส่วนหนึ่งคือตัวหมายถึงว่าตัวเราก็ต้องปลูกพอเจออะไรเนี่ยอย่ารีบบอกว่าไม่ได้อย่ารีบบอกว่าไม่ได้คือฉันทำไม่ได้อะไรเงี้ยพอจะคิดอย่างนั้นปุ๊บเอ้ยเบรกก่อนพี่จะบอกเบรกก่อนแล้วลองดูว่ามันมีทางเลือกอะไรบ้างอย่ารีบคิดว่าไม่ได้แต่ให้คิดถึงทางเลือกที่เป็นไปได้ก่อนเช่นสอบตกฉันคงโง่ฉันคงสอบไม่ผ่านเฮ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นก่อนอ่ะคิดได้แต่เขียนไว้ไกลๆหน่อยแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขียนอย่างอื่นก่อนสัก 3-4 ข้ออย่างอื่นคือความเป็นไปได้ล่ะฉันยังไงฉันจะทำอะไรฉันจะยังไงบ้างกับการสอบตกอะไรอย่างนี้นะทีนี้ก็จะทำให้เราปลูกฝังเราปลูกตัวเองอันต่อมาเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็ช่วยปลูกเราเพราะฉะนั้นการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เติบโตที่มีทัศนคติเติบโตเนี่ยมันก็จะทำให้เราเติบโตเราก็ต้องพาตัวเองไปอยู่กับคนที่มีทัศนคติที่ดีใช่ไหมเราเองจะอยู่กับคนที่ทัศนคติที่ดีเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองเหมือนกันครูครอบครัวก็ต้องสร้างทัศนคติที่ดีครูก็ต้องแบบไม่ใช่ด่าเด็กนะครูหลายก็แบบเธอมันโง่แค่นี้แหละได้แค่นี้แหละหัวเธอมันช้าอะไรเงี้ยครูแบบนี้มันก็จะทำลายเด็กแล้วก็จะทำให้เด็กเนี่ยเป็นอย่างนั้นสังคมก็เป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยเห็นตัวครูเองก็ต้องปรับเป็นครูที่มีgrowth mindsetเธอพลาดตรงนี้นะครูคิดว่าถ้าเธอแก้ตรงนี้เธอน่าจะดีขึ้นครูที่ดีเนี่ยคือครูที่ฟีดแบ็กได้เขาเรียกว่าครูที่ให้การสะท้อนการสอนที่ดีใช่ไหมเหมือนเจเจเรียนครูใช่ไหมการสะท้อนที่ดีคือพูดกับเด็กแล้วเด็กเกิดพัฒนาการที่ดีขึ้นไม่ได้ปิดกั้นความคิดเด็กงั้นครูอย่างเงี้ยก็จะสร้างเด็กที่มีโค้ดไมเซ็ตที่ดีนะงั้นโค้ดไมเซ็ตเนี่ยมันมาจากสองส่วนจากตัวเราเองที่ต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากครูครอบครัวที่ก็ต้องปลูกฝังสภาพแวดล้อมอะไรนะเห็นสิ่งนี้คือสิ่งที่จะเกิดนะเห็นว่าอ่ะสี่ข้อแรกเป็นเรื่องของร่างกายนะร่างกายอันนี้เป็นเรื่องของจิตใจละจิตใจคือเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีgrowth mindsetไปอยู่ในไปเป็นคนที่มีgrowth mindsetด้วยอะไรเงี้ยนะครับ
สมมติเราจะเลือกที่เรียนก็ต้องเลือกที่ไหนที่ที่ครูเนี่ยมีโค้ชมั้ยครับครูสภาพแวดล้อมที่ดีครูช่วยเหลือเด็กไม่ใช่ด่าทอปิดกั้นเด็กอย่างเดียวอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกอะไรอย่างนั้นนะครับโอเคอีกอันนึงถามว่าโค้ชมายด์เซตนี่แปลเป็นไทยว่าอะไรพี่ชอบคำนึงพี่จะแปลว่าการมีโค้ชมายด์เซตคือการมีใจสู้โค้ชมายด์เซตจริงถ้าแปลเป็นไทยคือเป็นคนที่มีใจสู้คือเจออะไรปุ๊บอย่ารีบยอมแพ้กันพักได้ท้อได้แต่ไม่แพ้หยุดก่อนพักก่อนโอเคเดี๋ยวฉันจะกลับมาใหม่อะไรนะเดี๋ยวอุ้ยช้านี่เดี๋ยวกูกลับมารอบหน้ารอบนี้กูดรอปก่อนแล้วกันอะไรนะเทอมนี้กูดรอปก่อนแล้วก็เทอมหน้าเดี๋ยวเจอกูอะไรนะต้องเป็นคนที่มีใจสู้ไหมเราเจอว่าคนที่มีใจสู้ลักษณะเนี้ยจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตพี่เนี่ยดูแลนักเรียนที่จริงก็ทำห้องเรียนนะมีนักเรียนในการดูแลประมาณเกือบพันคนแล้วตอนนี้พี่เจอว่าเราก็พยายามปลูกฝังโค้ชไมด์เซ็ตแล้วก็เจอว่าเด็กที่มีใจสู้เนี่ยบางทีเขาอาจจะเรียนไม่เก่งเหมือน IQ ไม่ได้ดีเมื่อเทียบกับเด็กบางคนแต่ว่าในระยะยาวเราเจอว่าคนที่มีใจสู้เนี่ยจะมีลักษณะที่เรียกว่ามาร์ตินปลายเพราะพี่เจอคนที่มีโค้ชมายด์เซ็ตในใจสู้พี่บอกเนี่ยคุณคือมาร์ตินปลายคือคนอื่นเนี่ยมันจะแบบสมมติคนเก่งใช่ไหมคนเรียนเก่งมากๆ IQ ดีมันจะแบบฟึดแล้วก็เบาเป็นช่วงๆแต่พวกมาร์ตินปลายมันจะค่อยๆเร็วขึ้นงั้นจิตใจเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นมาร์ตินปลายงั้นเราก็ต้องปลูกฝังให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีโค้ชมายด์เซ็ตเราก็ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่มีโค้ชมายด์เซ็ตเราก็ต้องเลือกตัวเองพาไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีโค้ชมายด์เซ็ตก็คือใจสู้เราต้องใจสู้ไปอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่สู้อะไรเงี้ยนะครับต่อมานี่ก็บอกเราก็ใจสู้นะเหมือนเด็กๆปัตตานีหลายคนบอกใจสู้นะเนี่ยใครมาแย่งแฟนเราตบตายเลยนะอะไรเงี้ยนะประมาณนี้นะแต่นี่ไม่เอานะ คือแบบนี้สู้แต่สู้แบบมึงสู้ด้วยร่างกายซึ่งไม่ต้องนะเด็กผู้ชายบางคนก็บอกเนี่ยกูแว้นสู้แล้วนะในปัตตานีเนี่ยกูแม่งแว้นแบบชนะตายกูก็ไม่กลัวแบบนี้เราไม่เรียกใจสู้แบบนี้เรียกว่าโง่เรียกว่าแบบมึงคิดไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับงั้นใจสู้คือสู้กับเรื่องที่ดีที่ถูกต้องสู้เรื่องการเรียนสู้เรื่องการทำงานสู้เรื่องการพัฒนาตัวเองอะไรทำนองนี้นะโอเคอ่ะจบไป5ข้อนะแบ่งเวลาให้เป็นกินให้ถูกกินให้พอดีนอนให้พอออกกำลังกายให้เป็นกิจวัตรปลูกทัศนคติที่เติบโตนะครับก็คือโค้ชมายด์เซ็ตอ่ะไปข้อที่6พี่ลบอันนี้นะข้อที่6ทั้งหมด19ข้อผ่านไปแล้ว5เรายังเดินทางมาไม่ถึงไม่ถึงครึ่งเลยไม่ถึงครึ่งเลยครับไม่ถึงครึ่งโอเคน่าจะเสร็จประมาณ3ทุ่มครึ่งนะครับข้อที่6ข้อที่6เนี่ยก็เป็นเรื่องของจิตใจคืออะไรคือเราเนี่ยให้เป็นคนที่เรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องของ learning เรียนรู้ตลอดชีวิตนะเรียนรู้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรียนนะlearningอาจจะคนละเรื่องกับ study ไหนนะ learning อาจจะคนละเรื่องกับเรียนในห้องไหนนะแต่เรียนในห้องก็สำคัญมันจะมีแนวคิดคำคมเด็กแว้นนะเด็กแว้นในTikTokพี่ก็เพิ่งเข้าวงการTikTokวงการTikTokนี่มันสุดจริงๆมันมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะมันไม่มีการแบนคือTikTokมันไม่แบนก็เลยมึงจะพูดอะไรก็ไม่รู้เมนสตรีมของTikTok 3จังหวัดคือการเต้นแล้วก็ทำเรื่องปัญญาอ่อนนั่นคือเมนสตรีมของ TikTok ใน3จังหวัดอย่างเงี้ยนะเมนสตรีมคือคนที่โดนคนที่แบบเป็นกระแสหลักทีนี้เรียนรู้นี่ยังไงเรียนรู้เนี่ยมันแบ่งเป็น2พี่แบ่งเป็น2อ่ะ1คือ hard skill เดี๋ยวจะบอกว่าแนวคิดเด็กแว้นเป็นยังไง soft skill พี่ก็เด็กแว้นเก่านะ hard skill คืออะไร hard skill คือการเรียนที่สอนสั่งกันได้เช่นคือการเรียนในระบบอะเรียนมหาลัยให้ได้ปริญญาตรีเรียนให้จบม.6เรียนปริญญาโทเรียนปริญญาเอกเราเรียกการเรียนในระบบ hard skill เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันหลายคนเด็กแว้นในตอนนี้นะก็จะบอกว่าเฮ้ยดูสิมึงดูหนูดูสตีฟจ็อบดูบิลเกตดูมาร์คซักเคเบิร์กเนี่ยซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะเขาบอกนี่ก็แชร์กันมาเนี่ยเรียนไม่จบปริญญาตรีที่ทำไมประสบความสำเร็จรวยระดับโลกมึงต้องไปดูชีวิตเขาก่อนไอ้พวกนั้นเนี่ยมันไม่เรียนเพราะว่ามันเก่งกว่าอาจารย์ใช่ไหม คือไอ้พวกนี้เก่งกว่าอาจารย์ที่สอนนะอยู่ฮาร์วาร์ดอยู่สแตนฟอร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่แคมบริดจ์คือเก่งกว่าอาจารย์เขาเลยออกมาทำสตาร์ทอัพร่ำรวย
แต่มึงไม่ใช่มึงคือไม่อยากเรียนเพราะมึงเรียนไม่ได้มึงเรียนไม่ไหวแบบนี้คือคนละเรื่องกันนี่ก็จะเกิดไบแอดเพราะฉะนั้นสำหรับพี่เนี่ยมันก็มีการวิจัยว่าระดับการเรียนจบป.ตรีป.โทป.เอกมีผลต่อรายได้ต่อคุณภาพชีวิตเราจะบอกว่าเนี่ยดูคนรวยเนี่ยเรียนไม่จบทีอันนี้ก็พูดแบบแว้นๆนะจริงๆไม่ใช่เขามีเคยมีการสำรวจนะบิลเลียนเนคือคนที่ร่ำรวยในโลกเนี่ยนะว่าส่วนใหญ่จบอะไรกันปรากฏว่าประมาณพี่จำตัวเลขชัดๆไม่ได้ประมาณ 60% จบอะไรปริญญาตรีไหมคะจบปริญญาโท60% จบปริญญาโทประมาณอีกอย่างละ20จบปริญญาเอกกับปริญญาตรีในอดีตอาจจะใช่นะอาจจะแบบเราก็เสือผืนหมอนใบอะไรอย่างนี้ขายของแล้วก็ทำแต่อนาคตไม่ใช่อนาคตเนี่ยโลกมันจะขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีด้วยวิทยาศาสตร์ด้วยอะไรก็ตามอะไรทำนองนั้นฉะนั้นความร่ำรวยในอนาคตเนี่ยมันจะไม่มีฟลุกละอาจจะมีบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนในอดีตนะครับฉะนั้นการเรียนในห้องเนี่ยในระบบเนี่ยก็สำคัญเราอย่าเป็นคนที่แพ้แล้วพาคือกูเรียนในห้องไม่ไหวกูบอกการเรียนในห้องไม่สำคัญเรียนก็มีบางคนก็บอกเนี่ยจะเรียนแคลคูลัสทำไมไม่เห็นได้ใช้เลยโอเคไม่ต้องเรียนคุณจะพูดอย่างนั้นได้พี่จะบอกกับเด็กว่าเฮ้ยคุณจะพูดอย่างนั้นได้เนี่ยเมื่อคุณเข้าใจแคลคูลัสลึกจริงๆแต่คุณจะพูดไม่ได้ถ้าคุณยังเรียนแคลคูลัสไม่เข้าใจเน้นคุณจะมาลดทอนอะไรพวกนี้ได้เมื่อคุณเข้าใจจริงๆนะเหมือนคนที่ทำธุรกิจเนี่ยถ้าเขาเก่งแคลคูลัสมันจะอีกแบบกับคนไม่เก่งแคลคูลัสคนเก่งคณิตศาสตร์ทำธุรกิจกับไม่เก่งมันก็คนละแบบกันเพราะฉะนั้นการเรียนนี้มันก็สำคัญแต่ว่าที่สำคัญไม่แพ้กันเรียกว่าซอฟต์สกิลซอฟต์สกิลคือทักษะเชิงประสบการณ์ทักษะเชิงประสบการณ์นะครับคือเช่นทักษะการพูดทักษะการเจรจาทักษะการคุมคนนะครับเราเรียกว่าทักษะเชิงประสบการณ์พวกเราหลายคนก็เข้าใจผิดนะเข้าใจผิดเรื่องนี้บอกว่าเฮ้ยกูเนี่ยนะเด็กแว้นเดี๋ยวเด็กพี่จะโดนเด็กแว้นกระทืบหรือเปล่าออกไปเลยบอกเนี่ยกูเนี่ยประสบการณ์เยอะประสบการณ์อะไรวะม้ากูก็เคยดูดเนื้อกูก็เคยดูดนะยาบ้ากัญชากูดูดกันหมดแล้วกระท่อมกูก็กินเนี่ยกูมีประสบการณ์เยอะเฮ้ยแบบนั้นไม่เรียกประสบการณ์แบบนั้นเรียกว่ามึงไม่รู้เรื่องประสบการณ์มันคนละเรื่องกันประสบการณ์คือการที่คุณเจออุปสรรคบางอย่างในชีวิตแล้วคุณเก็บบทเรียนจากมันแล้วก็พอคุณไปเจออุปสรรคแบบเดียวกันอีกครั้งนึงเนี่ยคุณสามารถฝ่าฟันมันได้โดยเอาการเรียนรู้ในอดีตมาแก้แบบนี้เรียกว่าประสบการณ์ซึ่งไม่ใช่การดูดม้าการกินกระท่อมการดูดเนื้อมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นฝากถึงวัยรุ่นนะพวกเราที่เป็นนักศึกษาพี่คิดว่าไม่มีใครดูดม้านะในดูดม้าเด็กนักศึกษามอปัดไม่มีนะคิดว่าไม่มีน้ำกินน้ำกระท่อมก็ไม่ควรมีนะอาจจะมีบ้างแต่ไม่ควรมีนะเดี๋ยวพี่จะคุยเรื่องยาเสพติดอีกทีเพราะฉะนั้นทักษะประสบการณ์ต้องเข้าใจว่าประสบการณ์จริงคืออะไรเขาก็แบ่งถ้าเราไปดูใน World Economic Forum ที่ชอบดูนะ World Economic Forum เป็นเหมือนองค์กรที่รวมเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วก็จัดประชุมในระดับโลกเขาแบ่งทักษะที่จำเป็นsoft skill ทักษะเชิงประสบการณ์ที่จำเป็นในอนาคตเนี่ยได้20ทักษะแต่พี่อย่างนี้เลยคนบ้านเรานี่พี่ฝากแค่2 ทักษะ1ที่พี่คิดว่าขาดจริงๆนะ1คือการพูด2คือการเจรจาเด็กบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะใน3จังหวัดนี้มันจะขาดทักษะนี้มากพวกเราจะมีเหมือนมี mindset ไม่ดีเกี่ยวกับการพูดนะเช่นสมมติว่าเจเรียนอยู่ใช่ไหมก็จะมีเพื่อนที่พูดเก่งใช่ไหมพรีเซนต์เก่งอะไรเงี้ยชอบพรีเซนต์อะไรนะแล้วมีเพื่อนที่แบบไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยกล้าพูดแล้วไอ้แบบนั้นถ้าไอ้คนไม่กล้าพูดอยู่เฉยๆคนพูดก็พูดไปพี่เฉยๆแต่บางทีมันมีแบบสมมติคนไม่กล้าเยอะมันก็จะแซวคนที่กล้าพูดเช่นโหมึงทำฟอร์มจัดอะไรเงี้ยโอ้มึงเอาหน้าอะไรเงี้ยคือพยายามทำให้คนที่พูดเนี่ยกล้าพูดเนี่ยกลายเป็นไม่ดีพี่คิดว่าแบบนี้มันคือการบิดสิ่งที่ดีให้เป็นสิ่งที่ไม่ดีอันนี้มันคือการสร้างทัศนคติเรื่องการเรียนที่ไม่ถูกสร้างทัศนคติการพัฒนาตัวเองที่ไม่ถูกงั้นที่ถูกคืออะไรเฮ้ยไอ้นี่พูดเก่งเราต้องชมเฮ้ยเราต้องเรียนรู้จากมันต้องเป็นอย่างนั้นงั้นเราต้องพยายามฝึกทักษะการพูดสมมติเรามีของดีมากเลยเราก็จะบอกว่าพอวัยทำงานก็จะประมาณนี้แบบกูเนี่ยเก่งนะกูนี่เก่งนะแต่กูพูดไม่เป็นกูก็เลยแบบกูเอาหน้าไม่เป็นอะไรเงี้ยกูก็เลยไม่ค่อยถูกโปรโมทไม่ประสบความสำเร็จนั่นแปลว่าคุณไม่เก่งจริงถ้าคุณเก่งจริงเนี่ยคุณเก่งแล้วเนี่ยคุณต้องถ่ายทอดให้เป็นด้วยถ่ายทอดให้เป็นด้วยเพราะฉะนั้นทักษะการพูดเนี่ยจะทำให้ความสามารถคุณเนี่ยถูกถ่ายทอดถูกพัฒนาเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราพัฒนาทักษะการพูดนะครับทักษะการพูดนะครับมันก็ทักษะเชิงประสบการณ์เนี่ยมันก็บอกนะประสบการณ์คือสิ่งที่เราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาได้ตลอด
อันต่อมาคือการเจรจา negotiation นะภาษาอังกฤษเจรจานี่เจอว่าอย่างนี้เจอว่าพวกเราเนี่ยนะมันจะแบบคือเราไม่กล้าให้เจรจาเช่นสมมติว่ามีอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยเราต้องการที่จะให้อาจารย์แก้ไขเรื่องการสอนหรือเรื่องการสั่งงานหรืออะไรก็ตามเราก็จะไม่กล้าพูดต่อหน้าแต่เราก็จะนินทาอาจารย์คนนี้อย่างว่าอาจารย์ไม่สอนไม่รู้เรื่องเลยแต่เราไม่เคยพูดต่อหน้าอาจารย์ตรงๆเลยเพราะอะไรเพราะเราขาดทักษะการเจรจาถ้าเราเจรจาเป็นให้บอกอาจารย์ครับผมคิดว่าตรงนี้ผมอยากให้อาจารย์ปรับนิดนึงเพราะผมไม่เข้าใจอย่างให้อย่างนี้มันจะผลลัพธ์มันจะอีกแบบเรานินทาอาจารย์อาจารย์ก็มารู้ว่าเรานินทาอาจารย์อาจารย์ก็โกรธด่าเราความสัมพันธ์ก็ยังไม่ดีแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้จักที่จะเจรจาแบบวินวินนะเจรจามันก็ยาวนะมันก็มีวินวินซิทูเอชั่นอะไรเงี้ยเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีอาจารย์ก็จะสอนดีขึ้นงั้นพี่ฝาก2ทักษะนี้ที่เชิงประสบการณ์คือการพูดและการเจรจาอะไรเงี้ยนะครับคนเป็นครูเป็นอาจารย์เองก็ต้องพัฒนาเหมือนกันหมอปัดมีครูเยอะนะครูเองก็ต้องเขาเรียกว่าต้องพร้อมที่จะรับฟีดแบ็กจากเด็กจากนักเรียนพร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะเปิดโต๊ะให้นักเรียนเจรจานักเรียนขออะไรอะไรเงี้ยนะมันก็ต้องทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับฝากคนที่เป็นครูนะโอเคข้อ6จบแล้วนะต่อไปเกือบครึ่งทางแล้วค่ะกำลังเดินทางมาถึงครึ่งทางข้อที่7ข้อที่7อันนี้เป็นเรื่องของใจเหมือนกันเรื่องของจิตใจนะข้อที่7เรียกว่าพี่ตั้งชื่อว่ารักษาเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีเราต้องพยายามรักษาเพื่อนที่ดีถามว่าเพื่อนที่ดีคืออะไรเจมีเพื่อนที่ดีไหมมีค่ะเพื่อนที่ดีนี่เป็นไงบ้างครับเพื่อนที่คอยรับฟังเราค่ะรับฟังเราอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็คอยเตือนเวลาที่เราทำอะไรผิดพลาดค่ะอันนี้ดีมากเพื่อนที่ดีเนี่ยสำหรับพี่เนี่ยพี่ก็จะบอกน้องๆว่าเพื่อนที่ดีคืออะไรเพื่อนที่ดีเนี่ยมันต้องหวังดีกับเรานั่นคือเพื่อนที่ดีขอบคุณค่ะนั่นคือนะคะไลฟ์จากนายแพทย์กิฟลันดอลนะคะซึ่งเป็นนายแพทย์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะคะก็ได้ให้ข้อคิดหลายข้อเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการดูแลสุขภาพในเรื่องของจิตใจนะคะในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะแล้วก็การวางตัวด้วยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะตามต่อนะคะอยากจะฟังคุณหมอเนี่ยเล่าต่อเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูทางเพจได้นะคะของเพจในเพจที่ได้ไลฟ์กันเป็นประจำนะคะนั่นคือศูนย์ส่งเสริมการหางานนักศึกษามอปัตตานีนะคะวันนี้ก็ได้นำเสนอในเรื่องของประเด็นนะคะ The Power of Positive นะคะ Thinking นะคะพลังความคิดที่ยิ่งใหญ่สู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนะคะโดยคุณหมอนายแพทย์กิปลันดอเลาะนะคะนายแพทย์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีหัวข้อดีๆนะคะหัวข้อที่น่าสนใจนี่นะคะรายการของเราก็จะนำมาให้คุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อนะคะวันนี้ในช่วงบ้านเราในรอบวันนะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังด้วยนะคะช่วงหน้าส่งต่อช่วงต่อไปกับคุณพัชรินทร์ดำนุ่นนะคะช่วงนี้ค่ะดิฉันสาวนีดาโอต้องลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเดินทางปลอดภัยดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ข่าวเด่นรอบวันสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อคนชายแดนใต้สร้างสรรค์โดยสถานีวิทยุมอ.ปัตตานี FM 107.25 คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์ร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 15:10 น. ถึง 17:00 น.